Otis kiri, Polalo kanan apa? Waktu itu setelah Polalo masih main di kiri kan? Waktu itu kan 2005 Polalo di Arema. Iya, Polalo ya zaman 2000-2001 kan? Iya, iya. Gue gak tahu ini kalau ada pemain ini eksplosif banget sih. Maksudnya, dia ini rajin gitu. และในเวลานี้ครับเราอยู่กันที่เวมบลีย์สเตเดียมนะครับสนามที่เรียกว่าเป็นเมกะแห่งวงการลูกหนังทั้งของอังกฤษและวงการลูกหนังโลกนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเหลือเกินครับผมสาธิตกฤตุลและคุณอริสรพุ่งยาครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับจะลักออกไปครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่3ตัวยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับโรนัลดินโญ ริคาร์โด กาก้าเราพาบอลขยับนี่นะครับบอลลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วลิคาโดกาก้าอันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับและลูกนี้เป็นประตูที่เฉียบขาดเหลือเกินครับแค่ผู้สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกัดไม่ทันครับจอห์นนี้เสียประตูจะผ่านไปได้นะครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหทีโก้ซิวาเข้ามาสกัดเต็มที่เลยครับเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับโรนัลดินโญ่มาแล้วครับลอยเข้าไปโขกได้พอดีครับเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้หนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลแฉลบผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกเตะมุมนะครับเราจะเปิดเกมขึ้นมาใหม่แล้วครับจานลูก้าซัมโบต้าถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับวางไปได้สวยครับโรนัลดินโญ่โรเบโต้คาร์ลอสโรนัลดินโญ่โรเบโต้คาร์ลอสเฟร์นันโดโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้ออกไปแล้วก็ชกบอลพ้นจากเขตอันตรายไปได้ครับบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับลิวันโดบอลผ่านมาแล้วครับไอเจียอีย่าลิวันโดผมเพื่อนทีมว่างรออยู่อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วนะ
พื่อนทีมได้สวยครับโรนัลดินโญ่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับเกมนี้ผู้เล่นของสปอร์ติ้งลิสบอนโดนใบเหลืองอีกแล้วครับคุณนฤศรใช่แล้วครับคุณสาธิตผมคิดว่ายังไงไม่รอดครับชาลูก้าซัมบรอต้าขึ้นหลังเริ่มแล้วครับลิวันโดโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับแม่นี่เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาที่จะเปิดบอลทุกไปให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยลิคาโดกาก้าโรนัลดินโญ่ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับจังหวะนี้ครับหนักจริงๆครับเขาพยายามจะสไลด์บอลนะครับแต่ว่าไม่โดนบอลนะครับฟาวครับจานลูก้าซัมบอต้าเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปหลังไปนิดนึงเลยครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับชาลูก้าซัมบรอต้าลิคาโดกาก้าลิวันโดเดียโกซิวาโรนัลดินโญ นะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วสปอร์ติ้งตั้งเกมของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับลิวันโดเฟร์นันโดลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับแล้วชุดนี้ดันเต้เข้าสกัดหนักเลยครับบูสันเฟร์นันโดนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่มี3ตัวยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับเฟร์นันโดโรนัลดินโญ่ครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสลิคาโดกาก้าเหลือมีบอลแล้วไปชนเสาครับโอ้โหนี่เป็นเกมที่สนุกสุดยอดจริงๆครับและต้องรอดูว่าเวลาที่เหลืออยู่นะครับทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้เฮเอาละครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับเฟร์นันโดเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับ
ลิวันโดนะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหนfokus kepada yang membenci gua otomatis kan justru akan berlaku tidak adil pada yang mengapresiasi gua. Jadi mendingan gua fokus kepada yang mengapresiasi gua daripada gua akhirnya ngeladenin yang sebaliknya kan. Halo Sobat Sport yang teman-teman yang tanya nanti Anda di penghujung ke Sobat Sporty, kita kasih makan netizen. Yeah. Umpan crossing yang membelai lautan pertahanan kalian yang membuat mata kalian terbelalak dan. Bagi yang suka marah-marah dan pengen marah-marah ini. Lucu banget nih mas. Gua kasih makan di semua nih. Aduh suka banget aku nih. Suka kenapa? Bisa maki-maki. Kita sudah kedatangan siapa guys? Kita sudah kedatangan Valentino Simanjuntak. Merasa pinter, penonton merasa apa nih, kalau Sport 77 penontonnya pinter-pinter ya? Oh enggak, yang paling sporty. Saya lupa pembukaan seperti biasanya. Apa tuh? Iya. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik ini, mengalahkan Jebret, mengalahkan Regista, mengalahkan semuanya. Podcast-podcast kelas bawah itu kita yang mengalahkannya. Ini podcast kelas tinggi, ya oke. Oke, ini depan. Lupa, ya. Lupa. Ini dia bang, yang suka ngomong-ngomong gitu. Ya, aku senang malah disebutkan. Saya udah tahu memang matanya bisnis. Ya. Kita semakin disebut semakin happy. Iya, gak usah sebut lah. Gue tuh kalau lu ngomong gitu mah takut. Man. Kenapa? Kita takut bang, paling marah. Ya lagi anak-anak si Labib, gue kenal juga kan si Dex. Ya udah ntar, wah lu apa sih jelek-jelekin gue takutnya gitu kan. Enggak. Disebut mulu bang, kita ngalahin jemberan, kita ngalahin. Udah ya, gak usah. Tapi emang benar kan? Apanya? Ya kalau emang fakta kan gak apa-apa. Iya kalau faktanya sama Regista kita udah dapetinnya duluan. Regista dulu. Ya itu faktanya. Kalau jebret ya kita cuma ngasal ucapannya. Makasih diundang ya. Ya. Ini apa ya, sebuah hal yang baik buat gua karena gua bisa main ke tempat ini sehingga gua ntar bisa pulang malam kan, alasannya diundang ke sini. Selalu begitu memang. Kan bikin stand up olahraga malam-malam baru habis itu CEO-nya pergi ke tempat lain. Alasannya anak-anak masih stand up. Jadi begini, Bung. Mama tuh ketika ada saya lagi nih, Bang. Hah? Kira-kira fakta apa? Fakta. Nih, contohnya siapa kolen? Gua nih, bagian gua nih. Oh iya. Oh iya jelas. Kenapa lu mau maki-maki Valentino Simanjuntak? Saya tidak mau maki-maki. Mau? Oh mau? Ya tergantung orangnya mau enggak. Tidak, saya takut saya disumasi. Sumasi secara sebenarnya. Beda YouTube. SHMH gitu. Bang, nah aku mau tanya duluan langsung ke situ deh. Kenapa lu masa punya masalah begitu? Yang lagi panas-panasnya waktu ya, itu ya. Tiba-tiba Bang Valen mengeluarkan hal
Luka Sambota. Coba untuk memainkan gaya yang lebih elegan, yang lebih ke Inggris-Inggrisan. Ternyata nggak ada notis. Beckham. Tapi ketika akhirnya kita mengungkapkan jargon-jargon, mencari istilah-istilah, ternyata itu mendapatkan reaksi dari penonton. Dan akhirnya buat gue berpikir kayaknya di situ nih. Tapi ketika akhirnya ada orang yang mencoba untuk melakukan sebuah kejujuran, serangan, ya, sebuah perkataan-perkataan yang menurut gue itu harus gue edukasi juga. Mereka juga harus tahu bahwa itu semua adalah bukan karena born with, tapi itu made by. Jadi itu karena gue bukan terlahir untuk ngomong seperti yang orang lain tahu, tapi gue membentuk. Selatan Ibrahimovic. Jika ada hal yang gue rasa sudah melanggar suatu nilai-nilai yang lalu ni, Austin Bambe Don pun kong lang off, nih kap, dah pun luk tayar bumbler kap. Lalu ni dia diam kap. Bahwa apa yang lo katakan itu lo bisa terkena beberapa sangkaan pasal yang bisa membuat lo nanti. Naja dah le kap, lalu ni. Mau saya mobil yang lalu kap, kau beli dan atau raya kap, perlu ni. โอ้ผ่านไปได้แล้วครับสลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นปัญหาสำหรับRonaldinho, Gianluca Sambrotta. เอาละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับซลาตันอิบราฮิโมวิชน่าจะใช่ช่วงในการคองบอลไปอีกครับโซมาซีถูกได้รับการตอบรับและเกิดความสัมพันธ์ที่สุดในนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ต่อไปถึงขั้นต่อไปแต่ก็คือหลักฐานที่สำคัญถ้าที่เรียกว่าความชังนั้นก็จะต้องถูกหาJadi seketika gue selesai melakukan itu pun banyak yang mengatakan bahwa lu kok gak begitu caranya lu jadi dipermalukan segala macam. Terus ada juga yang mencoba memancing gue untuk melakukan langkah-langkah yang lain bla bla bla, tapi gue tahu bahwa ini kayaknya juga jebakan. Ronaldinho เป็นจังหวะดีนะครับมีโอกาสเปิดแล้วLonaldinho. Dan kita enggak prediksikan akan terjadi. Jadi itulah yang kira-kira waktu itu terjadi gitu loh. Makanya ketika sekarang juga ada lagi นะครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปถือว่าเป็นเกมที่ดีของพวกเขาเลยนะครับเห็นได้ดีกว่าเยอะครับแต่ก็ตามก็ต้องพยายามที่จะเป็นฝ่ายออกนำให้ได้ก่อนครับ
di keresahan-keresahan yang ada di sosmed. Lewando. Sehingga gue berpikir bahwa yang lebih mengapresiasi open dan respect gue secara manusianya aja lebih banyak daripada yang akhirnya hanya sekedar berkuar-kuar di sosial media. Nah, ketika gue akan fokus kepada yang membenci gue otomatis kan justru akan Lewando berlaku tidak adil pada yang mengapresiasi gue. Jadi mendingan gue fokus kepada yang mengapresiasi gue daripada gue akhirnya ngeladenin yang sebaliknya kan. Dan bikin istilah lebih banyak ya. Bikin istilah lebih banyak. Ronaldinho. Dan juga bikin sebuah apa ya, นะ ครับ มี ประตู แรก ของ เกม นี้ เกิด ขึ้น แล้ว นะ ครับ ก็ ต้อง รอ มา จน ถึง ช่วง เข้า สู่ ครึ่ง หลัง นี้ แล้ว ครับ แต่ ก็ เป็น จุด เริ่ม ต้น ของ การ ทำ ประตู แล้ว Ronaldinho Zlatan Ibrahimovic ก็ถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับโรนัลดินโญ่ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับLeonardo. Karena gue nggak kenal gitu. Oh, ya jadi apa yang gue lakukan secara implisit sebenarnya udah mengedukasi sebenarnya. Tanpa perlu seakan-akan saat gue membawakan acara Beckham. Itu, gue tuh kayak ngajarin motor gitu. Messi. Tapi kalau lo lihat di latar belakang ya sebenarnya Leonardo bisa ngasih lo sebuah value. Misalnya kalau timnas pasti gue nggak akan pakai yang seperti. Nah ini pun okey lah, ครับ จากการเปิดลูกนี้เข้ามา. Lawan.Lagu-lagu kebangsaan yang mungkin sekarang orang udah lupa kata-katanya. Cuma kan kalau ngomong masalah kebangsaan, nama lu gak akan masuk. Ini masalahnya. Masuk tapi ulang lagi. Makanya kan lu langsung ketawa. Masuk gua kan ya cincin merah putih aja lu tadi langsung ketawa. Oh, ini pun ti wang leh kap. Pohon ti capet kap elang. Lewando. Lalu ten petung kap.ต้องยกนิ้วให้เลยครับโอ้โหมุมได้สวยงามมากครับยอดเยี่ยมจริงๆครับลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปกัดได้เยี่ยมจริงๆครับนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วลูกนี้ปัดติดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับตกบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับแล้วครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นะครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับนะครับเผชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผ่านไปได้นะครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับลิวันโดชาลูก้าซัมโบต้าโอกาสดีเลยครับการันต์พึ่งต้องdiberikan kepada olahraga itu lebih banyak supaya melalui olahraga kita lebih berprestasi bangsa kita lebih baik dan makin banyak yang cinta sama negara ini ya ya sepakat ini ya kan sudah sudah sampai situ sudah misalnya gue nonton bola misalnya ya Liga Indonesia ya terus gue kesel sama Bang Valen komentatornya ya. Nah batasannya apa biar gue nggak
tadi somasi kayak yang udah-udah kan kritik pengen-pengen aja misalnya ya lah komentatornya misalnya lebay itu batasannya karena dia akun apa admin sosial bola <bola-bola. laughs> dia oh ini teman-teman ini kan haters gue semua oh iya ya gue juga tahu ini kan banyak yang dulu ada di sana kan nah, iya. Mana ya ada lah oh iya ada lah gue tahu karena kan gue berjuang dari dulu lewat PPI gue menghadapi mereka ini iya gue nggak tahu nggak tapi ya iya, kurang lebih gue tahu mana teman gue mana lawan gue Puyo Ronaldinho โอ้ ผ่านไปได้แล้วครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับคือคือเราก็ไม่รู้ตัวอย่างสมมุติว่าไม่ได้กันออร่าตัวเนี่ยเคยเล่นงานจมูกเลยไปเยอะกว่าอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับตัวเดียวไปอ๋อโอ้ดิแบล็คลิสต์สิโอ้ครับโคซานเชสโอ้เข้าสตาร์ทหนักแล้วก็เร็วเลยนะครับออกไปครับเป็นลูกครึ่งครับอาจจะมาได้จมูกเลยว่าเซมาเซโลอุโกซันเชสแล้วก็มาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับโรนัลดินโญ่ได้เป็นการดิปิตาร์ด้วยนะถ้าลูกการที่พวกเขาสามารถมาได้สวยครับสมรู้ตัวตามการต้องทําและwajibannya itu udah hal bagus buat oknum-oknum itu gitu loh nah sekarang เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับกูsekarang senang aja dengan ini siapa yang datang di APP itu sekarang mereka dulu zaman gua sama BP dan ก็ยังบอลไปได้สวยครับดังนั้นพยายามที่ดูอย่างสุดแฟนเดอร์สิครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้สักครั้งก็ได้ใช่ไหมที่กูบอกสักครั้งที่กูบอกว่าพวกเขาไม่ได้สุดแล้วที่กูได้บอกที่กูได้บอกเซคิโอลามอสจากที่เฟเดอร์สิบอกว่าเป็นผู้ชี้ชี้ในสายที่กูได้คริสเตียโน่โรนัลโด้ asosiasi pemain itu adalah kami itu kan perlu perjuangan kan akhirnya dibuat tim cloningnya ada asosiasi pemain buatan sendiri lagi yang ternyata dibayar sendiri nah itu yang memperjuangkan dari dulu nah sekarang teman-teman netizen bilang lu gak mau kasih mana ini lu sudah wajib ini tinggal ketawa aja karena lu gak pernah tahu zaman gua di blacklist zaman gua diancam zaman gua dianggap pokoknya ini musuhnya di sepak bola Indonesia kan enggak pernah tahu perjuangan itu. Nah, lah ครับโอกาสหมดแล้วครับเปิดบอลแล้วครับครับ APPI dengan klub APPI dengan federasi ada dibayar tinggal lalu ini kan dia yang jok diam lah ครับ APPI dengan saya sekerta itulah yang akhirnya kita cita-citakan bisa ada dan sekarang itu legasinya ya berarti ya sudah ada dalam 1 jam ของเกมครับยังมีอีก1ชั่วโมงที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้มีประตูเกิดขึ้นแล้วครับดีดังชัยได้ตั้งกระจับเรดมีเดียให้ดิวาวาระบางคนก็ได้สวัสดิ์ apresiasi ครับซินี่ดิแคนเซิลนะเซ็ตที่ตัวของคนตัวซินี่ที่ตัวดิแคนเซิลแล้วตลอดปากต้องมีนักอูโกซันเชสมาอีกกว่าอะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปมาละมาอีกวาระมาละอีนี่อ่ะกูมา apresiasi tanpa perlu untuk น่าจะผ่านไปได้นะครับบอลผ่านมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่อไปครับ
Hugo Sanchez Cristiano Ronaldo ลิงก์ผ่านตัวประกบไปได้เลยครับมียอดเยี่ยมครับแบบเขียนขึ้นมาได้สวยเลยนี่ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับบอลไปได้สวยครับมาเซโลยูโกซานเชสโอ้ดีเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้น่าจะได้เลยครับลูกนี้แล้วลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับคริสเตียโน โรนัลโดเซโนโรนัลโดตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดลอยเข้าไปโคตรได้พอดีครับไม่ยิงยังเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับเป็นประตูตีเสมอไปอีกครั้งนึงแล้วนะครับจะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาทำเสมอได้อีกแล้วครับแล้วก็ยังคู่ควรกับการจะได้ประตูนี้ไม่ใช่แค่จังหวะการหม่งที่มีคุณภาพนะครับแต่ผมดูจังหวะการเคลื่อนที่นะครับที่จะหาจุดที่จะหม่งนะอันนี้แหละยอดเยี่ยมโบนเดชเห็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วนะครับครอสคริสเตียโน โรนัลโดฮูโก ซานเชสอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับกันอันดีสิละอินดีโอเคยามีเตอร์ดูรีอาจารย์วัตตุฟันเบอร์สบอลจะอยู่ใกล้ๆนะครับจะตักบอลมันในท้ายดีมีล่ะ after his knocking knocking at the door finally at the 19 minutes at the 90 minutes the open is door ครับตัวจะเป็นคนเปิดเกมขึ้นไปครับการจะวัตตุฟันเบอร์สไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับการดูการสิ่งที่มันสตาร์ทดีมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บอัคราดูที่สุดแล้วปิดตัวจะบุกเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับอาจจะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังพอมีเวลาเหลือครับให้ทั้ง2ทีมมีสิทธิ์ลุ้นประตูที่ขาดกันแล้วครับสวยครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับโอ้โหเป็นการเฟรชสุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับถึงโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วครับ6นาทีสุดท้ายเราก็จะ
จะผ่านไปได้นะครับแต่ไม่กันอย่างไรเนี่ยบุตรบอลผ่านมาแล้วครับซีและเซปาโกลาซีพม่าอินเดียเนี่ยจะต้องชนะด้วยอะไรนี้เกิดขึ้นได้นะครับจังหวะแบบนี้ครับเพื่อรวมทีมก็มาปลอบใจครับดูเขาเซ็งไปเลยครับตอนนี้ในช่วงต้นๆเกมอาจจะไม่มีอะไรที่ให้น่าจดจำสักเท่าไหร่นะครับแต่พอมีประตูเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการทำเข้าประตูเองอย่างนี้ที่ผมยังไม่ได้ว่าจะได้ว่าอาการในสิ่งนี้อันนี้เป็นโอกาสและลูกนี้วอลเล่ลงลุกประตูเลยแต่ถ้าเราone man show กูสนิทitu semua sendirian. Oke. Okay. Tapi ketika akhirnya gue punya komentator sebelah gue, ya kita berbagi peran loh. Bahwa ketika gue mengartikulasikan game, begitu tiba-tiba peluangnya gagal, sebelah gue akan bilang, pertandingan ini adalah peluang keempat dari kelimanya. Bahkan secara statistik menunjukkan seperti Haaland sekarang misalnya, dia tidak perlu banyak sentuhan. Dia cukup 15 sentuhan, satu gol. Di dalam setiap 2,5 menit dia akan begini. Okay. Yang kayak begitu kan yang lu harapin kan? Ya, iya bukan saya. Itu kan berarti saya berarti harusnya ada partner gua yang bisa menyambut itu. Nah, tapi kan menurut orang partner-partnernya terbawa dengan suasana Abang. Itu bukan kesalahan Abang berarti ya. Kesalahan dia tidak bisa memposisikan diri partnernya gitu. Nah, ini juga sebuah perspektif yang menurut gua enggak pas. Ketika kita melihat sebuah kejadian selalu bilang ini siapa yang salah. Oh, iya, sering gitu ya. Juventus 2-1 kalah sama PSG. Apakah Allegri yang salah? Iya, pemainnya. Iya, Allegri salah. Udah syukur lu kalah 2-1. Harusnya 7-0. Harus 7-0. Ya, sebenarnya bukan masalah. Ya, saya enggak mau mendefend Pak Kelly problem. Ronaldinho. Jadi kan relevan, kan orang harus relevan. Tanpa perlu dia mengganti remote. Alex Puyol. Karena dia merasa terwakili untuk menonton bola, tapi kok ini nggak terlalu teknis. Nah, disitulah muncul yang namanya penambahan share dan rating. 15-nya tetap nonton walaupun kesel atau mungkin matiin suaranya, tapi tontonan ini ditonton. Yang tadinya 85 ini dibagi kuenya ke beberapa TV. Bono, pelan-pelan kan, jangan lupa pelan-pelan. Sehingga di sini menjadi 45. Oke. Sehingga masuk di situ. Oke. Nah, akhirnya apa? Mengajak orang juga bahwa nonton bola bisa mengasihkan seperti itu juga ya. Ya, sama untuk kayak orang yang tidak suka bola. Oke. Dan akhirnya bisa stay nggak di pertandingan berikutnya dia untuk nonton bola lagi karena dengerin komentator yang ini tuh, gue merasa kayak lagi nonton bukan bola, tapi gue jadi seneng gitu. Nah, lu ya, kayak yang saya lakukan sama teman-teman, maksudnya ketawa ketika ada istilah baru gitu-gitu ya. Kalau ketawa kan jadi materi karena gitu-gitu. Karena kan lukum lukum ya, nih, nah, ya, pokok ya, kau jatuh ya, kayam, ya, jatuh ya, mengan hei di tisut, kap jatuh lukum luk nih. Dia tidak lun patuh hei dah. Secara angka, berarti kan gede ya. Iya, maksudnya ya untuk yang nonton besar dibandingkan yang lalu mijing lah ya. Berarti kalau dari spasial TV-nya sendiri, ya, bro, ya, paling itu nggak ada masalah. Nah, nggak maksud bukan kita kenapa kun tadi tweetkan tim dua cap ya kan? Nam deh web dia kan? Mengkait lagi kan? Banyak yang nggak paham. นี่เป็นเกมการแข่งที่แฟนๆคงจะได้ลุ้นกันสนุกสุดขีดจริงๆครับหากตรงนี้เสมอกันอีกครั้งนะครับดังกายนี้ก็ได้ฉันก็ยังก็มีสิ่งอะไรที่ยากที่สุดจริงๆที่ผมเล่นนี่เป็นที่ยากว่าชัยชนะคือเป้าหมายที่แท้จริงของบาเยิร์นมิวนิกในเกมนี้อยู่แล้วนะครับและถ้าพวกเขายังคงเดินหน้าบุกต่อโอกาสที่พวกเขาจะทำประตูก็มีสูงอยู่แล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหแล้วนี่เป็นประตูครับ
โอ้นี่เป็นความผิดพลาดระดับประถมเลยนะครับยิงประตูได้แท้ๆครับอ้าวกลับมาเสียประตูอีกแล้วครับเสียสมาธิไปครับแล้วนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับแต่ที่ยังลบีลากูมีอินสแตนต์แล้วไปแล้วจะลุกขึ้นครับไปดีเอ็กซ์พอร์ตเอโรปาจุกโรนันดินโยใกล้เคียงเลยครับมุ่งความเชื่อมั่นกูว่าเราทำงานในทีวีเหมือนลูกทุ่งของพวกเขานะครับแล้วก็ต้องพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วครับลิวันโดมันวิชับไปถึงบอลสบายสบายเซฟที่สุดยอดของยอดนายตะวันจริงๆครับดิมานะตุ้งกันกินจ๊อบบอสจริงๆ ketika sekarang nih anytime gua lu enggak share Liga 1 lu bisa survive bisa gua survive banyak yang bisa gua lakukan kok gua nih trainer bro Gianluca Sambota dan apa yang gua lakukan sampai hari ini karena gua masih laku itu bagian dari gua ngajar marketing gua ngajar personal branding gua ngajar communication skills gua ngajar public speaking gua ngajar leadership tepat bon sung ke napa ได้ดีครับakhirnya nanti gua akan balik ke sana lagi gitu nah begitu gua tantang gua jadi seorangดูจะซึ้งเป่าให้เป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งแต่ก่อนมาสุกินคอนเทนต์ untuk tentang soft skills di IG gua enggak ada tuh yang tertarik begitu dengerin gua ngomong tentang edukasi nah lu kalau mau nonton sepak bola tapi di edukasi ya lu ikut khusus pelatih Lewando Gianluca Sambota nonton bola tuh bagian dari hiburan kalau lu mau di edukasi lu ambil khusus D, C, B sampai A tuh baru lu memang benar lu top player kan jadi lu kan top mah berarti apa yang dilakukan Bang Valen selama ini bagian dari personal branding dan orang yang tidak suka dengan hal tersebut juga bagian dari branding dan risiko personal branding tersebut ya haters gue nih gue apresiasi mereka gak suka ya gak apa-apa tapi ketika emang 100% itu gak suka maka gue akan bilang sama TV gue akan bilang sama tim gue ya kita harus berubah ya. Ya, tapi ketika ternyata masih banyak ya. Patokannya apa job MC gua tuh full kalau bawa-bawain bola kemana-mana kenapa masih laku gue kenapa di daerah mana gue paling dicari untuk mengeluarkan kata-kata itu pada saat gue komentatorin bola karena presentasi itu tidak data itu tidak bisa dibohongi ya iya dan lu bayangkan kalau lu sampai komentator di daerah-daerah lu nitam deh yang yod diem lah ya dia di pertandingan semifinalโอ้ลูกนี้สุดยอดจริงๆครับคุณอดิศรถ้าเป็นอย่างที่คุณอดิศรบอกว่าจริงๆนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะลุ้นประตูด้วยการมงนะครับและเขาก็ทำได้ครับเป็นแน่นอนนะครับการได้ลุ้นจากการได้ลูกเตะมุมครับย่อมมีโอกาสทองอยู่เสมอเลโลบอกค่ะลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับkenapa gue mesti khawatir bahwa semua orang tuh
สถานการณ์ถึงตรงนี้นะครับพวกเขาจะต้องพยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุดครับจากทุกทุ่มลูกนี้เพื่อที่จะลุ้นประตูให้ได้ครับโอ้โหเซฟลูกนี้สุดยอดในความจริงครับ5% silent nah 5% ini kadang punya masa membawa narasi sehingga bisa framing ตรงหลังก็ยังยกขากลับได้ครับnarasi tapi langsung udah nggak terlalu ini juga ada narasi kami punya TV itu iya sama si Andovi kita ini baik ya promosi TV sama Zen itu cuma memang yang paling ini di 5% itu memang benar orang-orang yang memang gila bola Lewando yang terbiasa dengan istilah yang memang paling tepat gitu ya dan kemudian juga mungkin ya kayak sekarang gini kalau gue selalu bilang pembawa komentator yang paling the best itu Renan karena dia sudah 15 tahun tahu semua pemain dari bocah sampai sekarang. Kamu mendengarnya siapa dulu? Renan. Oh Renan. Renan. Dan sekarang ya kalau lo mau istilah-istilah edukasi itu ada Edwin. Lo dengar aja. Tapi akhirnya Edwin kenapa bisa naik? Karena akhirnya dia menemukan pembedanya. Gua dengan gaya gua yang begini, Renan dengan gaya dia yang begitu. Akhirnya Edwin tidak mengikuti Renan atau tidak mengikuti Valen. Tapi dia punya Luka Sambrota. Dia punya bang istilah yang keren gitu loh. Lonandinho. Inverted winger, numerical. Anjir. Tangkap terontap gitu, kan? Ya, itu mainan dia. Lalu ini pen petung kan. It's all about positioning karena kan berapa telepon nih kan, kalau kayak ketam di dunia sombong di game dia, kau tolong baca yang sujud yang ini lah kan. โอ้จังหวะนี่สุดยอดนะครับเทคตัวขึ้นก่อนใครเลยครับแล้วก็ทำได้ครับตอนนกเทียแล้วผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี่3นาทีครับโกดินวาเลโรบอคาและในเวลานี้ครับเราอยู่กันที่เวมบลีย์สเตเดียมนะครับสนามที่เรียกว่าเป็นเมกะแห่งวงการลูกหนังทั้งของอังกฤษและวงการลูกหนังโลกนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเหลือเกินครับผมสาธิตกฤกุลและคุณอริสรทุ่งยาครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายลูกตั้งแต่มาเซคิโอคริสเตียโนโรนัลโดโรนัลดิญโญลิวานโดสาวประตูจะเป็นคนเตะเปิดเกมขึ้นไปครับเซคิโอ
jauh. Seikyo. โอ้โหดูทักษะของเขาครับเพลินตาเลยครับถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับบอลไปได้สวยครับน่าจะวันนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับผ่านไปได้นะครับโอ้นี่เป็นโอกาสทองแล้วครับเอาละครับน่าจะเป็นประตูเต็มร้อยแล้วครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเอมาโอ้โหเป็นการเซฟสุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับSeikyo. เกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับLes Uyo.ของยอดนายตะวันจริงๆครับอันนี้เขาทำได้เยี่ยมครับเฉียบขาดนะครับลูกทักษะอย่างนี้ออกไปแล้วต้องใช้วิธีชกบอลออกไปครับวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดทอนไปได้นะครับไปได้มีการลุ้นประตูทันทีถ้าเป็นโอกาสเลยครับคริสติโน่โรนัลโด้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วจะทำให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับพยายามที่จะ
เกมขึ้นมาได้อีกครั้งครับผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งแต่ครับเดสคิโอเกมส์ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยเขาโชว์จังหวะนี้ครับเหลือเชื่อครับเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับCoba kalau kita nggak tinggi jempol itu เขาพยายามที่จะเปิดบอลฉีกออกไปทางริมเส้นนะครับพยายามที่จะเจาะขึ้นไปครับบอลรับออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับไอ้กว่าคราวนี้จะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังพอมีเวลาเหลือครับให้ทั้ง2ทีมมีสิทธิ์ลุ้นประตูชี้ขาดกันเลยครับเดสคิโยวันนี้เป็นลูกทุ่มครับโรนัลดินโยใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2นาทีสุดท้ายครับคาดว่าจะครบ2นาทีครับชาลูก้าซัมโบต้าเดสกิโยไปได้ดีครับชาลูก้าซัมโบต้าTentang posisi
ke mulut lu ni tu antarai sebab Chelsea mungkin kan. Akhirnya yang dipakai oleh Brad kepada sports figure itu adalah dari 2016. Jadi sekarang lihat yang siapa sih presenter olahraga yang diundang ke acara entertainment itu? Siapa sih yang dapat iklan? Bukan iklan tentang bola, tapi karena keunikan gua dipakai buat iklan beberapa produk. You name it sekarang siapa dari 2013 sampai sekarang Jebret ada nggak figur olahraga yang profesinya seperti gua yang dapat itu dari Jebret maupun yang diundang ke semua acara-acara TV begitu? Kalian berpikir ada nggak? Nah, ada semua lebih dari sini. Alex Puyo. ลูกนี้เขาอ่านจังหวะได้เยี่ยมเลยนะครับตัดบอลไปได้สวยครับจังหวะนี้เข้าสกัดหนักนะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบแปลกๆครับเขาสกัดโดนบอลนะครับลูกออกข้างไปSekarang ada pergeseran bahwa mereka sekarang lebih senang dengan analisa ya, kalem gitu-gitu ya, lebih ke pandit. Kalau Justin bilang pandit komputer data, sekarang orang lebih senang untuk menganalisa gamenya, untuk bikin YouTube dengan garis-garis, melakukan gerakan begini yang selalu dalam pemain. Lo pada saat dibikin grafis gitu lo sebenarnya begitu gak sih waktu latihan? Enggak juga sih, jadi kadang emang orang aja pinter untuk bikin dia bergerak sejajar. Lenan video. Ternyata gerakan gua serapi itu ya, enggak juga. Tapi masyarakat itu kayak itulah yang sedang memikirkan untuk gaya gua ke depan. Karena gua sadari karena market itu sudah mulai bergeser, dewasa, mulai kalah. Sebelum ini baik kok, bukan kami kan. Bukan dia aja jadi dewasa juga, trennya bergeser. Trennya bergeser udah bukan lagi kata-kata sensasi, bukan lagi kata-kata emosional, tapi lebih kepada ต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับโอ้โหเป็นการเซฟสุดยอดของยอดนายตะวันจริงๆครับวันนี้มันต่อได้ดีเลยนะครับเราเห็นได้ของบอลต่อครับจานลูก้าซัมโบต้าAles Puyo. Itulah kenapa gue juga terbukti di rating ini juga. Kenapa? Yang tadi yang soal 85%, 15% itu terbukti di situ juga ada penurunan. Sudah mulai banyak untuk meminta lebih kepada arah itunya, analisa dan lain sebagainya. Sementara dulu gue pada saat sama partner gue menganalisa, kita akan dibilangin fokus kepada artikulasikan pertandingannya aja. Nah sekarang udah mulai dibilang masukin analisanya. Karena sekarang makin banyak minta untuk kalau sebuah peluang di dalam gawang tadi. Alex Puyo. Kenapa dia ada di sini? Kita ini kan. Itu yang pengen minta lebih dibahas dan itu sudah terjadi di dalam dunia digital. Karena kesempatan untuk tampil di TV orang itu aja. Selama orang itu aja tidak pensiun sendiri. Orang itu aja. Tapi mau orang mulai muncul di digital akhirnya. Gianluca Sambota di TV. Nah digital inilah yang akhirnya membuat banyak mengenamakan dirinya pandit. Karena dia punya analisa. Saya dari sebelum mereka pandai cerdasnya coach. Ya, sekarang di dunia politik udah berkurang. Jadi kayak gitu. น้อย3นาทีนะครับในช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นกันต่อครับakhirnya akan pada akhirnya ketika
เป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งเตะมาอาคูลาฟังมาเลยครับหลังขึ้นไปครับให้ทีมจะเป็นฝ่ายได้ครองบอลต Sambrota. Gitu, jadi balik lagi ke situ gitu dan itu kan kembali ke lu nya juga. Kalau emang lu nya berpikir ah gua mah pokoknya pengen yang jadi diri gua aja, gua sih gak peduli. Gua akan dipakai, gua akan lakukan. Itu juga keputusan lu sendiri gitu, tapi lu juga jangan. Oh, no, kenapa ya? Apa ya? Gua tuh dari dulu ya pengen ngegedein para diri. Coba bola terutama ya. Kenapa gua jadi asosiasi pemain bola tuh kan gitu. Jadi komentator gue meresiko seperti itu, at least komentator sekarang dihargai. Nilai komersialnya komentator sekarang hargai naik. Patokan standarisasi dari berapa? Bon betang tiwang, enggak biasa bikin yang komentator. Ya, pokoknya naik. Apa perlu kayak ada orang itu apa ya? Maksudnya kayak kita umumkan salah tahu saja, tapi itu terjadi dengan sendirinya. Bahwa ternyata orang sports bisa juga jadi sportainment ya. Oh, bentar, saya itu sukses. Oh, yuk, nah itu wan, cincin. Terus kita bikin acara baru juga. Kemudian, yang namanya program kita ini, teman-teman, kita buat juga buat semua yang punya akun YouTube olahraga lain yang sekarang nonton. Gianluca Sambrota. ETC ini tidak akan pernah dipakai. Karena olahraga itu hanya bisa dijual di olahraga juga. Kita-kita ini hanya sebagai pemanis untuk komplek, pemanis untuk masukin iklan. Padahal kita kan ini habis olahraganya, bukan pengen ngomong lebih banyak, bukan pengen analisa, bukan pengen ngebahas. Tapi kenapa gue ngeliat komplek sekali sports? Itu udah kombinasi antara footage sama perdebatan. Sekarang kita untuk gak punya footage. Kalau lu gak konten karakter, lu punya. Nonton itu nonton apanya. Kecuali lu abal-abal di YouTube, lu tetep masukin tuh 5 detik video supaya ngakalin biar lu gak di-ban. Di-ban media, gua tolak itu. Emang gak boleh. Jangan kita demi ditonton karena ada cuplikan kita masukin. Jangan, karena resiko nanti juga segala macem. Apalagi misalnya teman-teman punya partner yang lain di sini, jika nanti kita di-ban kan repot. Tapi gua bermain di kolam yang sangat kecil itu, gua nekat, gua pake duit sendiri Uyo. Itu sama gua partner. Dan lama-lama sekarang dilirik sama mereka. Mulai mencabut beberapa channel olahraga lain di digital. Orang bilang, gua akan apa ya, insecure. Gua enggak. Gua selalu bilang sama bos di sini juga. Semakin kita bisa berkolaborasi, channel digital sports ya. Sama kayak presenter olahraga, selalu gua bilang, semakin kita berkolaborasi, semakin kita kuat feelingnya. Nanti urusan brand mau pilih, lu mau pilih ini, yaitu mah industri. Bebas, memang masanya masa collab ya, kolaborasi. Benar. Udah bukan persaingan ya? Bukan persaingan lagi, tinggal memang ya syukur-syukur dia akan masuk di semua. Tapi kalau enggak mungkin ya sekarang di Lus lain kali di tempat yang berbeda gitu. Berarti tidak, Rios tetap di sini ya? Rios tetap di sini. Ini Rios? Rios. Itu yang PSI? Iya. Sekarang juga masih. Masih ya? Semarang ya? Semarang. Udah, tetap di sini ya? Oke. Biar saya dapat baju tiap hari. Oh. Ini baju sama Justin ya? Beda. Apa tuh gue Justin? Jadi, mudah-mudahan.
kenapa gue mau datang juga ke sini? Karena kan lu concern semua dengan olahraga juga, gitu. Jadi konsistenlah di situ, kita sama-sama gedein value-nya olahraga, supaya akhirnya brand tuh nggak melulu ngelihat ke entertainment yang lagi kolaborasi, politik, kan TV itu selalu sekarang masukin ke situ, entertainment, politik, news. Disitulah orang naruh iklan. Olahraga itu jarang kecuali ada pertandingannya. Nah, kita sekarang dengan konsep platform seperti ini tanpa ada footage pun, dengan karakter Mamat, dengan karakter lu, dengan karakter yang lain, ternyata tetap ditonton. Mulai muncul nanti tuh brand-brand di sini, kan gitu kira-kira. Nah, itu sebenarnya harapan gua untuk olahraga, sehingga kita bisa buat revolusi dalam tanda kutip untuk kata-kata di TV bahwa olahraga nggak bisa dijual selain pertandingannya. Salah, ada celah, kita jualan dulu di sini. Karena sekarang akhirnya TV mulai melihat fenomena ini, mulailah sekarang membuat magazine-magazine dan obrolan-obrolan di televisi. Ya, mengalir dari sini juga. Tadi baru tahu lagi ada acara baru olahraga di TV. Kalau kita nggak bareng-bareng, kalau kita nggak kuatin ini. Halo, gue Radit. Gue punya rahasia tentang Traveloka yang bisa bikin hidup kalian lebih untung. Gue tuh bukan siapa-siapa. Sultan bukan, Raja apalagi. Bareng-bareng, kalau kita nggak kuatin ini, ya akan segitu-segitu aja kita nanti. Oke. Begitu. Iya, oke. Udah ditawain ya? Tawarin apa? Tawarin apa? Sama Moji. Udah kemarin. Selain tawaran gua di Moji sekarang. Menteri. Iya. Lah, yang bikin pertama kali live commentary siapa? Iya. Face on begitu. Live commentary bisa sebenarnya, bisa. Memang kolaborasi sih kuncinya itu. Apapun bidangnya ya. Apa, dan, bukan hanya di olahraga. Dan menambah ini, Mat. Menambah tempat kita-kita yang memang di bidang olahraga. Asal gak usah lagi ada eksklusivitas gitu ya. Iya. Kan menambah rezeki juga. Nggak ada tanda tanya. Ada tanda tanya ya Allah. Aku suka apa, Bang? Persija. Persija. Kenapa harus semua orang Jakarta, orang Betawi suka dengan Persija? Apakah? Nggak harus. Gue nggak bilang. Pilihan bebas. Oh, bebas. Iya, bebas. Tapi kenapa? Ya, kenapa? Tapi yang paling mentereng di Jakarta kan Persija. Oh. Mentereng. Yang paling bonafit istilahnya. Udah ikuti Persija dari? Dari SMP. Itu udah stadion tuh? Hah? Udah nonton di stadion? Udah, di Lebak Bulus. Jalan kaki dari rumah. Itu tahun berapa? Gue lupa tahun, gue kan suka lupa tahun ya. Pokoknya gue SMP kelas 1 tuh udah mulai ikut nonton. Pemainnya ada siapa? Waktu Luciano ya? Zaman kejayaan 2001. Luciano Leandro? Iya. Oh, pas juara? Pas juara. Pas juara, iya. Luciano Leandro, LA Boy, Pamungkas. LA Boy belum juara. Jadi Umarela itu. Imran Umar. Imran ya? MP. Maruri, MP. Di belakang siapa? Toyo. Bengjen. Oh iya, iya. Betul. LA Boy, setelah itu ya? LA Boy 2002. Setelah itu kan, Kiela juara itu ya? Habis itu yang mau seurut 6 kan? 6 apa 7 ini? Oh, dari SMP dulu. Pas juara, lo nonton gak? Ke stadion. Apa di TV? TV kayaknya. Atau lagi asam lambung di rumah sakit?เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับโอเมซาล่าเป็นการเรื่องที่โชว์ทักษะสุดยอดจริงๆโอ้ทิอาโก้โมเมซาล่าโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วนี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับยาอุตราสีตั้งสมบูรณ์เนี่ยในอดีตนะผมทำเป็นครั้งแรกที่ชอบสนามบอลนี้ชอบอะไรดูจิ๊บไปตุ๊บตุ๊บตุ๊บสีเยอะดูครั้งแรกที่ชอบสนามบอล
บอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้ซีเฟนเจอร์ลาดดาฟิดลาลีเอาละครับโอกาสหมดแล้วครับเปิดบอลแล้วครับยาโก้โมเมซาลาสตีเฟนเจอร์ลาดซาดิโอมาเน่ลอนันดิโญada 3 orang tetap main bola jadi satu kiper duanya yang berebutan ya ครับเขาลองลุ้นแล้วครับเห็นได้อย่างเฉียบขาดเลยครับได้ประตูครับจังหวะจบนี้เฉียบขาดสุดๆครับยิงเรียบเรียบได้ประตูเข้าไปครับเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูขนาดการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเลยเดียโก้นาเดโอมาเน่โรนัลดินโญ่ได้ลุ้นประตูครับแต่ก็พยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับSMP sudah mulai aktif mental ครับ Steven Gerrard SMP dibayar belum dibayar karena masih muda kan masih ikut-ikut masih yang penting eksis dulu oke itu kau sia bon ไปแล้วครับนี่ terkenal keliling Jakarta enggak dekat-dekat rumahnya dulu yang terkenal kalau di daerah rumahku Sadio Mane Askap sama Latus. Mohamed Salah. Latus yang ada di seruang dalam. Oh, itu abang pernah ikut ya, turnamen-turnamen maksudnya bukan Tarkam tapi turnamen usia dini gitu-gitu. Turnamen usia dini paling waktu SMA. Ya lah Coca-Cola. Oh, itu ikut. Kau kau yang pantau perkop pada dah lah. Radio Mane. Jago juga. Iya, di sekolahnya enggak ada yang jago lagi. Kalau satu ke dalam Piala Coca-Cola gitu ya salah satu yang terlihat lah biasanya. เขาพยายามตั้งเกมจะขึ้นไฟนะครับก็เหมือนกับสูงกลับเหมือนกันครับLonandinho banyak tuh klub-klub atau SSB-SSB yang lebih elit lah di Jakarta kan. Lewando. Ale ครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปจุดนี้ไม่ได้จะดีทําผมอาจจะ the best chance ได้สวยแล้วครับผมพอตอนนี้galak-galak tuh guys. Iya. Aku pernah di apa? Apa pernah pengalaman paling mengerikan itu pernah di apa ini? Buset, orang ngomong kok itu sedang jauh nih. Pak, kita lagi minggir minggir tuh lagi kan gue waktu itu sayap kan gue sayap kanan kan kita mainnya di pinggir dulu pak penonton kan di samping lapangan kadang masuk garis penonton jadi ya omongan kayak Steven Gerrard Sadio Mane Mohamed Salah ก็เป็นโอกาสเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับรับแล้วครับอารอคันอัปลิกินันในบ้านของแต่ละที่แล้วครับมาถึงตัวนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดท่าไปได้สวยครับอาตุกับสุบลากิ๊ดกิ๊ดอันนี้มีคนที่มาเดินมีคนที่แบบสปอนเซอร์เนี่ยอย่างมือเกียร์เนี่ยอะไรเป็นวิธีอะไรครับ
ini kalian dulu untuk sementara ya. Langsung di angkot. 09 gitu. Padahal yang main bukan supir angkotnya tapi bus angkotnya. Oh, driver 09. Ya, ครับ เปิดบอลเข้าไปแล้วมองจะได้ชิมิสกินลองสกายะแกทำแบบนี้ทุกวันนี่อย่างนั้นจะอินโฟชนะเพ่งอายุคลายmereka kalahin mereka bisa gitu kalian terus tuh ya klub ini iya kanan tapi ini kan dari swadaya masyarakat tuh yang satunya itu aku udah pernah ngerasain tuh di kumpul SMA tuh gue melawan mereka ikut turun main Rwando. Atau mereka ini memang gak baik. Afrika yang kesini aja, yang kesini gak punya Steven klub. Gelat. Yang punya masalah imigrasi dan segala macam yang kontrakannya pindah. Tapi bagus. Bagus sih, gak terlalu cepat, serem aja. Iya, lu sempat bobol terus di pelotot itu dia bowling gitu. Iya sih, kita seketek jadi ya kan kalau main bola. Mereka juara terus tuh? Sering juara, sering juara. Sering juara dan salah satu klub yang lalu meeting lah ya kan. Aku tadi udah bilang pemain-pemain ini gini, aku pikir pemain liga, ikut Tarkam. Enggak, mereka tuh ada yang masalah. Dan Luka Sambota. Dia gak salah, namanya Bromati, gue inget banget. Dulu tuh dia kos-kosannya tuh deket ini. Ronaldinho. Deket pintu tol Pondok Ranji. Deket sama gue tuh. Deket pintu tol Pondok Aren. Masih Pondok Ranji. Terus lagi bisa nonton pintu tol Pondok Aren. Daerah-daerah situ tuh yang jadi tempat kontraknya dimana pemain-pemain. Iya, iya, iya. Jadi kita sampai tahu kontrak-kontrak kandeng. Tapi bayaran terbesar dari Tarkam-Tarkam itu berapa, Bang? Yang pernah Bang dapat ya? Satu pertandingan? Nah, ini pen okan lah kan จาก การ เปิด ลูก นี้ เข้า มา ตอนนี้เวลาในเกมเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดจะได้ไม่ดับจะได้ไม่ดับจะได้ไม่ดับแล้วเซฟไม่ควรไม่น่าจะดีนะครับนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนาทรัพย์กลับไปเลยครับถ้าorang yang awalnya udah jadi pemain bola itu pemain tarkam itu menikmati sepak bolanya tuh biasanya beda lagi tuh kan. Lewando. Karena dia udah tahu logika main bola, logika tarkam. Maksudnya beda apa ya? Langsung nonton MU gitu, langsung nonton di layar kaca itu Liga Eropa gitu. Kalau yang dari awalnya pemain bola yang minimal tarkam gitu, dan menikmati sepak bolanya gitu biasanya. Lebih menikmati, ya lebih. ผมสุดท้ายของเกมแล้วครับ4นาทีสุดท้ายเป็นโอกาสทองของเขาครับลีเป็นประตูครับตอนนี้ช่วงครบเวลานี่นะครับหลัก2นาทีครับเฟร์นันโดโตเลสลูยังเลียนบอลลูยังเลียนลาวันพิเลียนเนี่ยตุ1000พิเลียน keputusannya ตุ1000 แต่ tapi ketika zaman Tarkam SMP itu tuh apa ketika main sama nonton itu barengan juga nonton klub luar iya nonton klub luar sama Persija juga? Iya, nonton Persija juga. Oh, itu kita bawa-bawa nggak? Biasanya di Tarkam itu ada satu yang kita favoritin, kayak Trezeguet misalnya kan. Terus sosokan di lapangan tuh ya kayak Trezeguet banget nih. Gimana kayak gulung bajunya, gimana kayak panggil temannya. Enggak sih, kalau ke bawah ke situ sih enggak. Cuman dulu tuh paling kayak punya mimpi, punya sepatu yang sama dipakai idola kita gitu. Tapi nggak kesampaian karena nggak punya duit. Emang sepatu yang dipakai terusnya kita apa waktu itu? Adidas ya, ya pokoknya dulu tuh gue juga suka Beckham kan gitu. Dan suka Beckham suka Del Piero juga. Jadi kayak jatuh cinta sama Adidas Predator. Oh. Jadi kayak
ับเราอยู่กันที่ Wembley Stadium นะครับสนามที่เรียกว่าเป็นเมกะแห่งวงการลูกหนังทั้งของอังกฤษและวงการลูกหนังโลกนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเหลือเกินครับผมสาธิตกฤษกุลและคุณอริสรพุ่งยาครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเทอรี่องรีขยับขึ้นหน้าครับเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับลูกทุ่มของพวกเขาเลยครับเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้เอาละครับเขาลองลุ้นแล้วครับเขาพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับบอลหลุดออกไปไกลทิ้งคว้าโอกาสทองได้ยังไงครับจังหวะสวนกลับแบบนี้ครับชาก้าเทียรี่อองลีกาเอลคริชีเขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับไม่ใกล้เคียงกับการจะได้ประตูเลยฮาเลสปูโยโรนัลดินโญ มันเป็นจังหวะเปิดที่โรนัลดินโญกดไม่ลงครับลูกนี้บอลสูงเกินไปชาก้าชมก็เลยนะครับว่าเขาสกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับพลักออกไปครับโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้คาลัมแชมเบอร์สแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับเขาหม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับและเขาก็ยิงเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยครับเป็นประตูครับโรลองกอสเซลลี ก็มาได้แล้วโรนัลดินโญ แต่ก็คือถ้าเด็กอายุ
berapa umur 30 kepala-kepala 3 gitu. Theory kan only. Udah mulai kayak gairah itu untuk main ya. Gairah untuk main itu hilang kan. Aku masih lah. เอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี่องรีโอ้โหต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับลิวันโดโดนไปให้เพื่อนเลยครับโดนันดินโยสริลังก์ดิโอ้ยนี่มันเห็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วไม่มาลาเรียมาลาเรียโอ้คุสบาดันพักเจ๊เก็ตมาการินโดมีปาร์สปาร์สกรีกันกันลาสไมล์ลาบัสสมบูรณ์สมบูรณ์ด็อกเตอร์ดีมิสการ์และลูกนี้จริงเลยครับลูกนี้วอลเล่ล้อมลุกประตูเลยถ้าที่สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกัดไม่ทันครับจังหวะนี้เสียประตูลิวันโดสนับสนุนลารีจุดนี้อาจจะไม่ต้องมาสมัครเป็นซีโร่เลี้ยงผ่านไปได้หนึ่งคนแล้วครับโอซิซิมาสเตอร์มาทำไมใช้กระสับกระส่ายดูสองพันยี่สิบสามใช้กระดาษปากจะมาจีบว้าวสุดยอดอาปาเก็ตจะมาพูดจานลูก้าซัมโรต้าลิวันโดจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วคุณสาธิตครับความกดดันเนี่ยครับมันมีผลต่อการทำประตูครับนี่คือจังหวะสำคัญเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะพลาดBel udah ada tapi belum ada di layar kaca.
Masters 2006 Liga Inggris tuh. Baru Liga Inggris. RCTI kan nomor 1. Oke. Imagine TV televisi nomor 1. Oh iya iya. Ada Sidul, ada Seri A. Oh iya, ada Seri A. Iya. Ini emang ya udah emang kebet apa ya? Dipaksa aja, dipaksa untuk menonton karena tontonannya aja. Bahkan dulu kan stasiun TV itu rebutan hasil Liga Italia. Iya iya. RCTV sama RCTI itu rebut-rebut sampai terakhir RCTV yang dapat kan. Waktu itu zaman-zaman keemasan Serie A, ya Centro Campo kan di RCTV. RCTV. Dik doang dan kawan-kawan kan RCTV. Lupa kan? Iya. 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 RCTI. RCTI mulai Piala Dunia, Euro gitu-gitu. Liga Champions begadang juga bang. Nonton Juventus. Iya. Jam 3 gitu bang. Iya bang. Apa masih sampai sekarang begadang? Nonton bola, iya, nonton Juve. Sekarang nonton Juve sekarang, jangan dipaksa. Lu mah. Iya, iya. Kalau rumah tangga banyak masalah, suruh nambahin masalah nonton Juve. Lu mah yang ngadi-ngadi. Enggak, maksudnya masih kebiasaan bangun nonton. Kalau gini yang bangun tuh keseringan enggak? Karena biasanya kalau udah kecuali kalau emang kita kebetulan lagi enggak bisa tidur. Kalau pas, sekarang masa-masa sekarang ya. Iya, satu jam lagi Juve main nih. Iya. Tapi kalau yang kayak jam-jam dulu lah sekarang kan bagus sih. Sekitar 15 juta. Oh, enggak bisa tidur. Casemiro. Juve. Tapi Juve itu ada. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Berhubung ada Bang David, kita tanya analisanya Bang David itu sempat kan sekarang Juve ancur-ancur, Bang. Itu perkop kok mah enggak bisa sama sampai dah lah, Kap. ยังพาบอลผ่านไปได้ครับมาหน้าบอลกอลมุนตาริโอ้อากุยดูลูกกอลมุนตาริเฮ้ยแล้วก็ซาดิโลราบจะเป็นราบราบเรียบร้อยครับจัดการเย่มังอาปาซิมรู้ว่าแต่ไม่เอาอากุยกับกอลมุนตาริโอ้ก็ดูการเล่นเกมที่เหลือช่วงนี้ครับเป็นการบุกครั้งแรกและได้ประตูแรกขึ้นนำไปแล้วครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูขาดเลยนะครับตอนนี้นะครับข้ามครับก็บอกไปได้กาเซมิโร่ดาวิดดียาfaktornya menurut gue tidak ada sosok pemain yang Shabby bisa ngangkat moral tim. Oh, pemimpin di lapangan ya, Bonucci nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang mainnya tuh nggak cuma masalah teknik tapi passion. Gerinta. Iya, jadi di mana ada dia, pemain lain tenang, penonton juga tenang. Lewando. Ya sosok itu terakhir ada di Liverpool. Di balapun yang jeli. Apa pun okan lah kan? Jeli ini bukan. Ya bukan mungkin, tapi kalau jeli ini kan dia tidak akan. Sabi Hernandez. Tapi kan ya Juve era Allegri saat itu ya, Allegri part 1 ya. Itu kan sangat semua merasa aman kan trio ini nih dan jeli di pemimpinnya. Casemiro. Kenapa? Sabi. Itu di depan mau siapa pun mau Matri, Kuagriel, Iovi, Casemiro. Siapa lagi itu lagi? Kapan sampai malu? Sejarah langsung kau bohong ke Pak ini Pantrong Ham. Dah, dah ngong pada tangan lah kan. Kalau belakang tenang depan enggak Shabby gol, apalagi golnya yang lah, kau kok jing lah kan. Oh, dulu nih kan. Kau jing ha, Pai E kan. Kalau bisa ngangkat moral itu yang bisa bikin lawan tuh ngerasa itu lawan gue jago banget sih. Eh, kurang memang muka apa golnya Nicholas Bender pakai kepala, satu-satunya gol di Juve. Lonan Gijo. Satu. Tapi kalau sekarang faktor pelatih sangat berpengaruh. Sekarang tuh gimana sekarang tuh kalau ต้องร่วงขาสันถามเลยครับโอ้โหแย่นะครับเข้าปะทะจังหวะนี้ครับโดนเป่าฟาวแน่นอนกาเซมิโร่
Fabio Chabi. Suruh buat sayap kiri gitu-gitu. Jadi Allegri out. Allegri out. Out juga nggak solusi juga. Nah, Matt Ross. Menarik nih. Oh, ada nggak Tom Cobon kan yang ini? Perhitungannya banyak gitu. Ada Yun Mong kan? Ada Belinching Ball lah kan tahun ini. Nah, Mong tuh selalu gila. Nggak tau perlu gini. Oh, Kul Krisman kan? Habon. Kini tuh apa kopai lah kan? Cross. Jordi Alba. Iya, gimana kita bisa menjamin apa kita bisa bersaing di Eropa? Udah punya. Iya, iya. Maksudnya ini kan kita contoh, kalaupun bagi CV yang bagus, misalnya Ronaldinho. Ya kan, misalnya nih tujuh dan dua jam, misalnya CV-nya kurang bagus apa? Zidan. Lalu Messi ya kan? Lalu di Pempro tuh. Kami akan mirip-mirip Allegri. Oke, berarti dua kali lipat kan dari Allegri. Sultan Handi, Sultan Handi. Jordi Alba. Jordi. เขาตั้งเกมขึ้นมาได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วครับแอริกเบียแล้วครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับRonaldinho. Conte udah nanti juga kayaknya bisa tidak mau perpanjang itu dan siap kembali ke Juve eksklusif. Iya. Oh iya, lihat Mas. Iya dari Fabio Del Valle itu salah satu source terpercaya. David Villa. Lagi ngebangun Spurs lagi anak-anak. Bro, this is my apa? Enggak DNA is home. Ini kan sampai diam kan. Juve. Mesinnya di Juve, dia tuh pengen jadi pelatih untuk Lewando. Mau menjuarai Ya ketika lihat timnya terburuk, ya kan, kebetah dia. Apalagi Spurs kan, kalau dia levelnya ngelatih. Ngelatih apa? Bangsa atau patlit atau MU atau gak mungkin lah tertantang dia. Ya Spurs, ya dia main juga segitu doang Spurs. Kalau mau kontak bisa ada kemungkinan berhasil. Karena 2011 sudah terbukti sih, tim dua kali berturut-turut urutan 7. Del Neri, Ferrara. Ferrara tuh yang katanya pemimpin apa tuh kata itu gagal gitu-gitu itu ketika Conte masuk Spurs kan tidak banyak berubah tapi secara moral jadi kayak ada pemimpin aja itu zaman Del Piero Juve dua kali bertentu mental tapi drop semua squad drop mobil form drop semua Conte Conte di Spurs sampai kapan? Sampai Juve panggil
บี้นะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วนี่ตาพาจากมาเขายืนเหลื่อมแต่เขาหลังตัวใช้ไปนิดเดียวแล้วนั่นครับโอ้น่าเสียดายครับเป็นการเล่นหน้าไปก่อนคาสิโนอ่ะตัวมาตัวสรุปคาสิโนที่มันดูอินเฮ้ยจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหจอร์ดี้อัลบาผ่านไปแล้ว84นาทีครับเข้าสู่6นาทีสุดท้ายแล้วครับคาบีนะครับรองสองคนนี้แล้วผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกมี3นาทีครับลุคฟานิสเตอร์รอยชาบีเล่นอันตรายมากๆเลยนะครับเข้าประทะจังหวะนี้ครับทองในการเปิดแล้วครับจุกมาหาครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับตายอย่าอย่างนั้นโรนัลดินโญ่ทีมนักสู้ซะเลยไม่จะจบกรอนเลยตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับจุกเด็กผู้ชายเลยครับเป็นประตูครับ
เน่ครับพยายามที่จะพาบอลเจาะแนวรับไปให้ได้เทียโก้ชัมเบอร์เลนเทียโก้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับแต่โอ้ Persija yang main di sisi lu tim. Ya, Persija udah main ya? Udah. Oh iya lawan. Apa nonton ya Thailand? Buyo. Klub Thailand ya. Persija itu kan langsung ngomong hal lagi. Udah mulai sering nonton lagi nonton langsung dong. Di TV gue udah nonton sebentar di TV. Kemarin tuh harusnya gue datang udah niat banget tuh waktu lawan Madura kan kebetulan. Baik. Main di kandang juga. Fernando Torres. ครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองเฟรนันโดโตเลสเอตุเปนดิโอ้โหนี่สเตเดียมเป็ดโอกาสทองให้หลุดลอยไปเลยครับกาเซียจบบ้าโอ้ตัวมาดูแล้วเราจะมาดูตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆมาดูตัวคาร์เรซีมาดูเลยที่ยังอาบงตุกรันเยอร์ซีมาสนี่กันเนี่ยแบบเพิ่มทีมได้สวยครับเดี๋ยวจะได้ตั้งพักได้2บัจจีเป็นเบเดตัวแต่พี่ถ้าเราอาบงครั้งที่นั่งตอนเปอร์ซิจ้าอีทุพัสกับนที่สเตเดียมแอมเบลินเนี่ยFernando Torres perpisahan BP. Lama banget sih. Lama banget itu ya. Kalau timnas yang pernah kira-kira ini ya nonton di GBK itu ya. Diam lah ya, ครับ. Iya. Bon ไปได้สวยครับ. Untuk nonton timnas itu. Persija apa namanya? Abang ngikutin tapi dari yang awal ini. Aja listrik halu ini เข้าไปแล้วครับ. Semua Thomas Doll ini. Iya. Bagaimana kita awal-awal kan agak snap lagi ya beberapa pertandingan terakhir udah mulai kelihatan karakter udah mulai Persija emang walaupun menang dengan skor yang tidak mencolok gitu ya Fernando Torres tapi udah mulai kelihatan Sadio Mane Adena juaranya udah mulai kelihatan Fernando Torres kumpulan pemain ya. Jadi pelatih kumpulan pemain. Pasangan kan ada lompua nih kan. Timur yang jauh diam kan. Tapi ngeliat Thomas Doll gimana? Secara kemampuan, secara racikan sampai sejauh ini. Menurut gua asik sih dia. Kayak Sadio Mane. Semua ini. Fernando Torres. Gua Persija yang sekarang. Kan tepuk kau. Tepuk kau. Tepuk kau. Tepuk kau. Kan ada yang masuk. Kelas dan cuma sekedar. Kayak kami dari pelatih yang baik kan. Selain itu gak berpengaruh pada pemain dengan sekarang sih oke sih. Komposisi pemain muda dan seniornya sih menurut gua. Mau coba buat per ที่เหมาะเหม็งจริงๆครับ Pemain asing. Pemain asing ini dia diam kan. Sejauh ini malah lagi menunjukkan performa yang positif kan sih. Kreatif gitu. Jadi Mane. National League ya. Lalu ini kan sampai diam kan. Udah mulai level-level dunia Indonesia. Pemain yang mulai tetap lagi. Tapi banyak yang bilang sih coach Persija di musim ini itu sangat terbantu oleh pemain asingnya. Kalau ini dilepas nih diganti pemain asing lain. Nah, lah ครับ โอกาส ของเขา ที่ จะ เปิด บอล เข้า ไป ใน เขต โทษ แล้ว ครับ Bisa jadi karena beberapa gol yang tercipta kan juga banyak dari pemain asing. Tapi jangan dilupakan di belakang Persija itu Paulo Benaikin yang lah ครับ pemain lokal sebenarnya ada Tani yang udah di pusat lebih gitu. Madura aja siapa? Fernando Torres. Kalau Madura belum dihitung tuh. Di Tani, Ferrari, kalau pelatih percaya sama pemain muda sih yang penting kan dikasih porsi main Ronaldinho kalau pelatihnya nggak percaya gitu sama bibit-bibit bon pan malah kan kesempatan main aduh nih kan kayak lagi ya pemain itu baru bisa stabil. Lewando di atas 25 tahun. Itu baru pemain bagus. Kata siapa? Pelatih itu. Allegri. Ya, pemain tua kok bisa. Pemain
มาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับก็ต้องบอลไม่ได้gitu iya kocak penentu juara Liga Champions siapa musim ini pemain umur berapa kasih tahu itu kan tapi dulu Teko juga berpikir kayak gitu kayaknya kalau ngeliat Teko juga lebih percaya pemain senior sih dia hampir jarang memainkan pemain muda gitu. Kalau Thomas dulu kan sekarang udah dia main-main iya berani karena Thomas mungkin karena pilihannya waktu itu juga belum bisa sampai sekarang. Tapi Thomas Doll memang dari CV pelatihnya memang sangat suka dengan pemain muda kan di Dortmund dia pemuda. Pemain muda terus kemudian dia pindah lagi dia pemain muda di Jerman Sadio Mane mereka kau kap kau ada ya sekarang ini tulang lalu meeting lah ya pemain muda gitu kan nah itu rawan dia terutama musim di suatu saat ketika Alessandro Nesta. Tapi siapa namanya Persija sendiri targetnya kan? Open panas. Sangat. Menurutku target untuk ada di papan atas itu untuk tim yang diisi dengan pemain-pemain muda itu kan sangat tingginya. Nah itu sebenarnya apa? Aku memang cuma target aja udah main aja. Itu sederhananya menurut. Fernando Torres. จังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับเขายังบอลไปได้สวยครับไม่เป็นประตูครับเขาก็ยิงเลยครับเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับคือรถต้องได้ไหมประสิทธิ์มุสิมินี่อาจจะอาจจะดีเนี่ยมุสิมันเนี่ยต้องกินได้ก่อนเนี่ยต้องกินได้ก่อนkemarin kalau kita menang 3-0 lawan Madras bola ที่หลอกท่านนะครับแต่บอลแรงออกไปครับใช่ครับมาดูระบบจากคลาสเมนต์นะบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับแต่ถ้าวันนั้นได้สติกับมาดูระถ้ามาดูระยังเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดถ้าเราฟาวอริตเป็นประสิทธิ์ฟาวอริตแบบดาวิดสปานยังมาซะสิครับตัวได้ดีครับเนี่ยว่าผมยังโปรคอนตราอยู่ในภาคเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้เขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับโอ้เป็นแฟนสุดยอดลิวันโดโอ้โหเป็นประตูที่สุดยอดครับบอลกระดอนมาแบบนี้ครับเป็นใจให้กับคนยิงครับเข้าไปเลยครับโดนันดิโยลุดฟอนิสเตอร์อยสาดิตัวฟังอะไรครับมาได้สวยแล้วครับออกไปแล้วก็ชกบอลพ้นจากเขตอันตรายไปได้ครับสมาชิกอิโดระยังมาอุกอิกุตินจัลันกิตุวอลปุ่นกะกะกิจาร์ทัพปิคาโลอินิบังพมายน์อาซิงฟาวอริตsepanjang masa Persija kan Persija diisi pemain asingnya gokil-gokil ya dari dulu sampai sekarang tuh ada satu nggak yang udah suka banget nih sama pemain asing Persija ini iya dulu gua nonton di Lebak anjir ada Emmanuel Caci iya udah mayang ganteng jago gitu dulu kan namanya bocah kecil kan kayak telenovela iya kan nggak ngomongin yang lain-lain pokoknya simple aja kayak telenovela iya pokoknya mukanya jago udah gitu aja sih sampai bingung TV biru nggak ada yang mobil maksudnya main di Maria Magdalena gitu-gitu kan Maria Mercedes gitu-gitu kan ya gak ganteng terus jago main bola tuh kayaknya gokil gitu kalau asik tuh Deporas ya Deporas Deporas berapa musim ya di Persija saat itu ya gak lama kan lupa besok kan ke PSIS Semarang nih kayaknya iya langsung juara kan di PSIS kan gak ketiga di PSIS yang lawan Persik
Oh, itu Persik yang juara ya? Iya, Persik yang juara. Yang juara itu. Gua jelas yang juara, gua jelas dan kawan-kawan. Ya, tapi Depora ibaratnya bawa PSIS ke final. Iya, bawa ke final. Ini salah satu pemain asing terbaik memang itu Depora. Depora sama Marco Simic, bagus mana Bang David? Menurut Bang David? Agak susah tuh. Sama bagusnya lah gua bilang. Sama bagusnya. Sama bagusnya? Sama bagusnya. Cuman kalau secara, ya kan ngomongin hal lain di luar itu kayak kayak looks gitu, looks terus kayak semacam apa ya istilahnya, kita ngomongin apa sih kayak Melani kap aura Wembley Stadium nih kap enam ti rekor penonton tak mengubah look nang kang kong Afrik dan muka look nang lo kap apa ada kaki terpersija kap pergantian itu kerjaan dan kerjaan pun jaga kap sama si pemain nah, pasangan tobon kan dia delay kan. Kayak Spiderman. Itu kan orang-orang luar Spiderman juga kan. Jadi orang kan. Siapa? Keeper. Andri Tani sih. Gue gak tau ya kalau aku lagi yang bisa. Gak tau kan. Gak tau kan. Gak tau kan. Lalu gini. Gak tau kan. Gak tau kan. Gak tau kan. Gak tidak terlalu ideal ya. Maksudnya masih gempal gitu kan. Kita tahu. Banyak bawa badan. Ini aja berat kok. Dia bisa terbang-terbangan kadang. Terus ada di posisi yang pas dan gak kita duga-duga gitu orang yang harusnya 100% atau 90% gol bisa dimentahin sama dia sih luar biasa sih. Tapi masih layak masuk timnas gak ya? Lalu nih kalau si Bang Bedon pun yang kong lang oh nih kap dah ke luk tak mum lah kap. Tapi kan katanya kiper kan usia main bolanya panjang banget. Buffon sampai sekarang 44 masih main masih bisa dengan tuan Juve lagi tuh. Sebelum kita ke ultimate ya, Bung, terakhir nanya ke Bang David soal Ismet Sofyan yang pada akhirnya mengakhiri kerja sama dengan Persija ya setelah berapa 21 tahun? 21? Iya. Bang David kan pasti nonton tuh berarti dari zaman dulu sampai terakhir-terakhir tuh. Bang David itu gimana Bang melihat seorang Ismet? Tapi secara sosok memang BP yang nomor satunya. Salim Benzema. Keduanya baru. Terus secara loyalitas Haji Ismet. Bang Haji Ismet. Tapi kalau Ismet Sofyan. Mencoba di lah kap Yongka Perla. Khususnya pinggir. Biar diteriakin ya. Biar kita orang sakit juga. Teriakin orang sekolah. Lewando. Apa yang istilahnya dalam posisi main gitu maksudnya yang beberapa pertandingan Persija kan juga sudah tanpa Bang Haji kan gitu. Jadi kayak ya terus kan Ronaldinho main terus tiba-tiba dia memutuskan untuk bisa kayaknya lebih obatin deh kayak udah lama gak sempet emang gak LPC sekarang kayak udah lama gak ada di squad Feng Lampard. Oh, pantai dah lah, Kap. Panggung ya? Jadi mengingat lagi, kapan ini gue terakhir kali ini? Ingat Tiago Motta. Siapa? Marco Motta. Frank Lampard. Juventus juga tuh. Lalu, meeting lah, Kap. Jelik banget, ya. Pantai di Juve aja digeser. Bagus lah. Marco bagus. Marco Motta, bekan itu. Gue jelek. Menurut gue. Jelek ininya, apa? Marketing sosmednya jelek.
tim by tim. Pulalov, kanan Marco Motor. Gianluca Sambota. Pemain buat tim. Belakang ini ada formasinya di penjaga gawang siapa bang? Penjaga gawang gua taro Andri Tani. Andri Tani biasa di situ. Tani bukan yang Buffon. Bek kanan. Haji Ismail. Haji Ismail siapa ya? Okay. Center back. Center back. Luka Sambota. Porti Sansolosa. Tiga gelandang, Bang. Ah, tiga gelandangnya. Gue suka banget juga nih sama pemain ini. Agus Indra. Lewando. Jepang. Alexander Kolarov. Terus, ini kayaknya... Lonandinho. Ini, kemungkinan deh di... Frank Lampard. Siapa? Banyak di situ. Del Piero bisa ditaruh di situ. Zidane ada di situ. Del Piero sih. Kalau satu Del Piero. Cuma Milam lah. Castillejo. Rico. Camoranesi. Camoranesi. เสียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูเขากำลังมองแล้วก็เปิดท่าไปได้สวยครับลิวันโดน่าจะผ่านไปได้นะครับลุดฟันที่สวยอันเดียวโอ้โหเกี่ยวโอเคครับSendek Kolarov. Ada Van der Sar. Oh, ini kan tong tobon kan yang ni ik pang ka ada yun ngong kan. Ini dah lim chin bol lah kan tadi. Ya, menurut gua di kondisi yang Frank Lampard sekarang sosok kandidatnya sangat penting sih. Tobon kan juga kan tinggal ya, seperti tinggal BP apalagi sebenarnya.
Gian Luca Zambotta. Alexander Kolarov. Haji Ismet. Kael Pesci. De Bruyne. Kael Pesci. De Bruyne. Walaupun di situ ada legend juga, Jonathan Sevilla. Pemain hanya masuk untuk kartu merah. Jonathan Sevilla. Dia perlu sosok yang dituakan. Nah ini sih penasaran nih. ก็น่าเห็นใจนะครับคุณสาธิตจับบอลได้ดีแล้วนะครับแต่ผมจะไม่มีโชคในการยิงครับเล็กซันเดอร์คูลาลอฟจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกเป็นประตูครับบาเรสซี่คุรังอิตาลีอ่ะบาเรสจะได้เลยครับนี่เป็นการล้มส่งของเขาเลยครับนี่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับขอตัวไปก่อนลูกเดียวเท่านั้นเองครับแฟงเลมพาร์ดเอาเลยครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วครับและลูกนี้จริงเลยครับMikirkan untuk sekolah sampai S3 aja udah gak kepikiran. Itu